ท่านต้องเห็นใจแฟนบอลนะครับทีมปตท.ยอเป็นทีมของจังหวัดระยองทีมเดียวที่อยู่ใน PBL นะครับแล้วทุกคนเขาเฝ้ารอดูการพัฒนาของเราปีที่แล้วเราอยู่ดีหนึ่งปีนี้เราขึ้นมานะครับเมื่อขึ้นมาทุกคนเขาเฝ้าดูว่าเราจะเล่นยังไงเราจะพัฒนาทีมยังไงนะครับแล้วเขาก็มีความสนใจแล้วก็มีความรู้สึกในเกมในทีมของเขาอย่างเยอะมากนะครับบอลแพ้ร้องไห้วันนี้เขาก็ร้องไห้ครับผมเชื่อแต่เขาร้องไห้ไม่ได้บอกบอลแพ้วันนี้เราเสมอแต่เราถูกขโมยเราถูกปล้นนะครับผมเชื่อว่าผมเห็นใจโค้ชโอ่งนะครับโค้ชโอ่งใช้คำค่อนข้างรุนแรงแต่ผมเชื่อว่าถ้าโดนกับตัวทุกผู้ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนถ้าอาร์มี่โดนบ้างก็จะเป็นอย่างนี้ครับอาร์มี่โดนในสนามทอบอถ้าเป็นแบบนี้บ้างผมถามอาร์มี่จะรู้สึกยังไงผมฝากไปถึงท่านพลเอกชินเสนทองกมลด้วยนะครับท่านดูแลกรรมการกรรมการที่มีปัญหาเนี่ยมีไม่กี่คนแล้วครับท่านเปิดไม่ต้องท่านไม่ต้องไปเช็คที่ไหนท่านคีย์ไปใน Google นะครับจะเห็นประวัติเลยคุณจะเจอกี่รายการนะครับผมก็ขอร้องท่านสื่อมวลชนด้วยนะครับท่านเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้สมาคมฟุตบอลหรือวงการฟุตบอลไทยดีขึ้นไปเรากำลังดีขึ้นแล้วแต่มันมีเนื้อร้ายอยู่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นครับตัดได้ไหมครับช่วยกันหน่อยได้ไหมครับเพราะว่ามันซ้ำมากผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเองยังบอกว่าเขาก็ไม่รู้เขาได้ฟาวได้ยังไงอย่างนี้มันเป็นไปได้ยังไงครับขอร้องนะครับท่านที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยท่านช่วยออกหน่อยผมก็อยากจะผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะเห็นวงการฟุตบอลไทยเนี่ยมีความเจริญขณะนี้เราก้าวกระโดดมาเยอะแล้วนะครับแล้วทุกทีมเนี่ยมีความหวังว่าเราจะเดินไปข้างหน้าแต่มันมีเหมือนมีอะไรมาดึงเราอยู่ซึ่งทุกคนก็ยึดรู้นะครับท่านจะเป็นทีมที่มีกรรมการเป็นของตัวเองครับบางทีมีกรรมการเป็นของตัวเองท่านได้เปิดสถิติว่ากรรมการชุดนี้ตัดสินทีมนี้ทั้ง38แมตช์ตัดสินอยู่20กว่าแมตช์อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านไปดูได้ท่านค้นได้นะครับก็ผมไม่ได้ว่าใครแต่ผมพูดในภาพรวมว่าผมจะไม่ขอเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าไปมีส่วนในการทำลายวงการฟุตบอลไทยเพราะฉะนั้นถึงทีมปตท.ระยองจะมีศักยภาพในการดูแลใครก็ได้แต่เราจะไม่ทำครับเราจะไม่ทำเราจะเล่นเป็นสุภาพบุรุษมีเราถูกโกงหรือเราถูกตัดสินที่ไม่เป็นธรรมนะครับท้าไปดูเทปก็มาดูกันนะครับกรรมการท้าเมื่อกี้ผมว่าให้ไปดูเทปผมอยากให้สื่อมวลชนมาดูกับผมด้วยท่านไปดูย้อนหลังก็ได้แล้วมีคอมเมนต์มาดูนะครับหรือเอามาดูด้วยกันนั่งดูด้วยกันเลยถ้าแฟร์เมื่อท้าแล้วอย่าลืมคำท้ามานั่งดูด้วยกันเลยนะครับว่าถ้าท่านตัดสินได้แค่นี้ท่านพิจารณาตัวเองครับเพราะว่าท่านเป็นคนดึงให้วงการฟุตบอลมันเป็นแบบนี้นะครับผมก็ขอให้ท่านเนี่ยนึกถึงเกียรติหรือศักดิ์ศรีของการทำหน้าที่เป็นเปาท่านเป็นเปาท่านเป็นกรรมการชี้เป็นชี้ตายในการแข่งขันถ้าท่านตัดสินไม่ดีนักฟุตบอลก็มีปัญหาล้วนกันไปหมดเท่ากันอย่างรุนแรงแล้วในที่สุดนักฟุตบอลก็จะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันแต่ที่สำคัญผมอยากขอร้องให้ท่านนึกถึงหัวใจของคนเจ้าของทีมคือคนระยองครับเขาไม่ได้ผิดอะไรครับเขาตั้งใจมาเชียร์บอลของเขาแต่ท่านทำลายจิตใจเขาท่านทำลายน้ำใจเขานะครับท่านทำความรู้สึกท่านเห็นใจเขาสิครับเขาไม่อะไรกับท่านเลยเขาไม่ได้รับรู้กับท่านเขาไม่ได้ไปรับคำสั่งไปรับอิทธิพลจากไหนเลยแต่ความรู้สึกของเขาว่าเขาถูกกระทำหรือเขาถูกตัดสินที่ไม่เป็นธรรมก่อนจะทำอะไรท่านคิดนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็เตือนว่าท่านคงจะต้องรับผิดชอบในการกระทำของท่านด้วยแต่ทางไหนก็ทางหนึ่งเช่นเราจะต้องมีการร้องเรียนแน่แล้วก็มาดูกันนะครับเรื่องนี้ไม่จบแค่นี้ผมเชื่อว่าหลายทีมก็เป็นแบบผมหลายทีมก็อึดอัดแบบผมเราโดนมาเยอะนะครับหลายแมตช์นะครับแต่แมตช์นี้ชัดเจนลูกฟาวลูกนี้ไม่เป็นผลแน่นะครับไม่น่าจะมีลูกฟาวแล้วหลายลูกที่ฟาวแปลกๆนะครับก็โอเคไม่เป็นไรแต่ลูกนี้ชัดเจนเดี๋ยวผมจะขอให้ทางโคชยงพูดสักเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาทางอีก2ท่านที่ร่วมเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้วางตัวผู้เล่นด้วยกันมีส่วนรับรู้รับเห็นแล้วก็มีส่วนเห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเชิญทางโคชยงก่อนนะครับก็เดี๋ยวครับจริงๆก็เด็กเราเล่นได้ตามแท็กติกนะสมาธิเกมเราจับเชฟไปเล่นกับเขาเรารู้ว่าเทโนเนี่ยเขาเล่นจะเล่นยังไงนะเราทำการบ้านกันหนักนะวิเคราะห์กันแล้วก็ประเมินกันสเกลติ้งทำทุกอย่างนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะได้ผลดีนะเราสามารถหยุดเขาได้ผมเชื่อว่าเราหยุดเขาได้แล้วก็มีโอกาสชนะแต่มันเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุที่มันงงผมยืนอยู่ผมยังงงว่าจริงๆเขาแทบจะไม่มีโอกาสทำอะไรเราได้แต่วิธีตรงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยนักเตะฝ่ายตรงข้ามเขาก็งงนะคือผมไม่อยากให้มันมีความคิดว่า
สามารถกรรมการสามารถจะกำหนดอะไรได้หรืออ่านเกมได้รังสรรค์ปั่นฟรีคิกเนี่ยตรงนี้อันตรายมากนะเหตุการณ์แทบจะไม่เกิดเลยนะนักเตะผมเนี่ยไม่รู้จะสอนเขายังไงนะครับว่าการเข้าบอลเนี่ยสมมติเราเจอผู้สู้ตัวใหญ่อย่าเข้าข้างหลังฟาวแน่นอนคุณแย่งตัดหน้าพอเราตัดหน้าไปเล่นก็ฟาวไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยวงการฟุตบอลจะพัฒนากันยังไงนะครับในเมื่อเราทำได้เด็กทำได้ตามที่ผมไม่ตำหนิก็เลยนะที่เสียตรงเนี้ยเสียประตูเนี่ยไม่ว่าจะคนทำให้เกิดเหตุการณ์หรืออะไรเนี่ยคราวนี้มองที่ผู้ตัดสินนะครับอย่างเช่นลูกฟรีคิกลูกเนี้ยรังสรรค์ได้ปั่นอย่างเงี้ยอันตรายอยู่แล้วนะคิดอะไรไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าจะไม่แน่ใจนะหวังว่าอย่าคิดอย่างนั้นเลยนะครับให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยทีมที่ผมเห็นนะท่านประธานท่านผู้จัดการทีมหรือผู้ช่วยเนี่ยattitude นี้เนี่ยผมชอบมากนะครับเราสู้ไปด้วยกันในขณะที่แม้จะความไม่ถูกต้องหรือว่าให้มารู้กันเลยว่ากระแสมันจะเล่นกีฬาแล้วจะต้องหวังตัวช่วยนะเราไม่หวังนะอย่างน้อยโอเควันนี้เราได้1คะแนนนะครับเรามีโอกาสเรายังเลข2เนี่ยคิดว่าเรามันตั้งกันใหม่เด็กเริ่มแฮปปี้กับวิธีการเริ่มแฮปปี้กับระบบนะครับแล้วทำได้ดีเทโรใครจะรู้ว่าเราสามารถยันกับเทโรได้ขนาดนี้นะครับถ้าไม่มีลูกอุบัติเหตุอะไรมาผมว่าวันนี้แฟนปตท.ระยองผมว่ามีความสุขนะนิดนึงนะว่าสมมติว่าใครทำอะไรเนี่ยคุณอาจจะรอดหรือมีความสุขแค่คนเดียว2คน3คนในกลุ่มนิดเดียวแต่คนอีกเป็นร้อยเป็นพันนะกลุ่มสตาฟโค้ชพวกผมหรือนักเตะพวกผมอาจจะโดนปลดนะตกจากงานมีครอบครัวอีกเป็น10เป็นร้อยแต่พวกท่านอาจจะรอดแค่1หรือ2 3คนผมคิดว่าไม่แฟร์นะครับประเทศไทยนะอย่างว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงผมเชื่อนะวันนึงเนี่ยมันจะชี้ให้เห็นนะครับว่าให้มารู้ไว้ด้วยว่าเราทำความดีแล้วเราสปิริตกันทั้งทีมนะแล้วมันจะไม่ประสบผลสำเร็จให้มารู้ไปขอบคุณครับประชุมไทยพรีเมียร์ลีก20ทีมดิวิชั่น1อีกนะครับไปคุยกันท่านประธานไทยพรีเมียร์ลีกก็รู้ว่ามีกรรมการที่สร้างรอยด่างพร้อยให้กับวงการฟุตบอลนะครับประธานฝ่ายจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกีฬาอาชีพก็รู้ว่ามีกรรมการที่มีพฤติกรรมแบบนี้อยู่แต่ก็ไม่เข้าใจว่าแล้วก็ยังให้ผู้ที่มีพฤติกรรมอย่างนี้มาปฏิบัติหน้าที่ซ้ำไปซ้ำมาสร้างรอยด่างซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับผมคิดว่ามันถึงเวลาหรือยังที่ต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใหญ่โตในบ้านเมืองไม่เรียบร้อยนะครับต้องมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาวงการฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนไทยติดตามดูทั่วประเทศผมว่าน่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดในทุกชนิดกีฬาต้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติผมเรียนท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าท่านเห็นกับความสุขของคนไทยเห็นความสงบความรองดองมาดูวงการฟุตบอลบ้างครับมันเล่นตุ้งเป๊ะขนาดนี้แล้วเนี่ยมาล้างบางกันสักทีดีไหมอะไรที่มันแย่เลิกตัดสินหวยแต่ศีลไม่เป็นธรรมรับงานเป่าอยู่ได้เอาออกไปสิครับคนดีๆที่ต้องการทำงานมันมีเยอะแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนรวมทั้งสื่อก็อยากเห็นกีฬาแพ้ชนะด้วยฝีมือด้วยการเตรียมทีมด้วยความพร้อมนะครับไม่ใช่คน 2-3 คนมากำหนดผลแบบนี้นะครับรูปเกมไม่ต้องพูดถึงกันเลยมันกลายเป็นเรื่องรองไปเลยทำกันบ้านกันมาแทบตายแต่ว่าเจอแบบนี้นะครับก็อยากฝากให้ทุกคนเป็นสื่อกลางแล้วก็หวังว่าวงการฟุตบอลก็จะสงบเรียบร้อยแล้วก็น่าติดตามน่าเชียร์น่าเข้ามาเล่นนะครับมันทำให้ความรู้สึกสนุกสนานไปกับเกมไม่มีอะไรแอบแฝงเนี่ยให้มันเกิดจริงจังสักทีฝากสื่อมวลชนทุกท่านช่วยทำให้มันเป็นจริงผมรอคอยวันนั้นนะครับขอบคุณครับนะครับอย่างน้องไอ้ปามมันก็ยิ่งดีนะครับตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดสงสารน้องๆ นักเตะแล้วก็สงสารกองเชียร์แฟนคลับแม้สงสารตัวผมเองซึ่งในบางครั้งเราเต็มที่แต่มาเจออย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับขอบคุณครับสนามนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมท้าถ้ากรรมการตัดสินอย่างเคร่งครัดขอให้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับผมหน่อยนะครับถ้าจริงนะครับเดี๋ยวผมจะร่างคำกล่าวให้นะครับถ้าท่านบริสุทธิ์ใจท่านไม่ต้องกลัวอะไรท่านก็มาเลย
อาจจะไม่ได้อยู่ในกติกาแต่ว่าผมขอว่าสื่อมวลชนช่วยหน่อยนะครับท่านอย่าไปตัดของผมเหลือน้อยๆนะครับช่วยหน่อยว่าอันนี้เป็นเรื่องนานๆผมจะพูดทีแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งผมเชื่อว่าเราอึดอัดกันมานานนะครับถ้ากรรมการคิดว่าท่านบริสุทธิ์ใจเชิญมาที่นี่เดี๋ยวผมไปรับจากท่านมาจากที่มอกรุงเทพเลยมาที่นี่เลยนะครับหรือจะไปรับจากที่บ้านท่านที่ปากน้ำก็ได้มาที่นี่เลยนะครับก็มากันมาผมเดี๋ยวผมร่างคำกล่าวให้ท่านช่วยที่ท่านทำแบบนี้คนระยองมีความรู้สึกว่าท่านไม่ให้เกียรติเขาท่านช่วยหน่อยนะครับเพื่อตัวท่านเองด้วยนะครับผมวันนี้ผมซึ้งใจลูกน้องลูกทีมผมมากทุกคนนะครับเล่นได้อย่างสุดยอดทั้งที่กดดันถูกกดดันอย่างนี้เป็นหลายๆท่านผมเชื่อว่าก็เป๋ไปแล้วนะครับแต่วันนี้ทุกคนแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งในเรื่องของการเล่นแข็งแกร่งในจิตใจต้องขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณนักเตะแล้วผมขอขอบคุณสื่อมวลชนที่เสียเวลาอยู่ในเรื่องนี้นะครับแต่ผมยืนยันนะครับว่าถ้าไม่โดนกับตัวท่านไม่รู้สึกอย่างนี้ผมถึงบอกตอนแรกก็บอกโค้ชโอ่งทำไมต้องตบท่านลงไปเต็มเขาก็คล้ายๆกันครับเมื่อกี้เราก็รู้สึกค่อนข้างแย่มากนะครับก็บางทีเนี่ยเรื่องที่บอกว่าทำไมต้องรักษาความสงบหรือปลองดองทุกทีมทำทีมเนี่ยรู้จักกันหมดนะครับแมตช์คอมก็รู้จักกันหมดกรรมการก็แทบจะรู้จักหมดทุกคนแต่ถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงมันรู้สึกดีๆไม่ได้ครับผมจะมองหน้าผู้การทีมเทโลเนี่ยก็มองแปลกหรือคือโอเคละผมเขาไม่เกี่ยวข้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างความบาดหมางขึ้นในใจนะครับถ้าเรายังเดินต่อไปแบบนี้ผมเชื่อว่ามีปัญหาแล้วเหลือจุดนิดเดียวครับเหลือแค่นิดเดียวที่ท่านแก้ตรงนี้นะครับจะเป็นจับฉลากหรือท่านอาจจะกรรมการต่างชาติที่มีลิขิตี้สูงๆเข้ามาร่วมตัดสินด้วยเนี่ยท่านจะทำให้กรรมการฟุตบอลไม่กินแหนงแข็งใจเพราะบางเรื่องเนี่ยมันก็เป็นมุมมองเหมือนกันเราดูบอลโลกก็มีหลายลูกซึ่งตัดสินผิดพลาดเราให้อภัยเพราะเขาไม่ได้รับงานแต่ถ้ามีการรับงานเนี่ยมันเป็นการให้อภัยไม่ได้หรอกครับไม่มีใครให้อภัยท่านแน่นอนก็ขอฝากและขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ